ันคือความโกหกของพวกคุณโดยแท้จริงโอยแรงหรือเปล่าพราะอะไรพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้ไงเวลาหาเสียงเนี่ยโหยอย่างเทพเจ้าเทพบุตรโหจะทำโน่นทำนี่นโยบาย4-500นโยบายไม่กลัวด้อมชมพู่ทัวร์มาลงเหรอคะเนี่ยอยากมาก็มาสิน้ำมันยิ่งแพงอยู่พี่สีนี่แกแรงเหมือนกันนะโอ้สีสุวรรณจันยาท่านผู้ชมคนนี้แหละฮะที่ล้มพรรคอนาคตใหม่ฮะคุณศรีสุวรรณวันนี้เนี่ยมี2ช่วงช่วงหนึ่งไปที่ปปช.แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็มาออกรายการ Top New Talk เอาเหตุการณ์ที่ปปช.ก่อนนะฮะคุณศรีสุวรรณไปปปช.นะครับไปยื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้มีการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีที่วุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีเขต2พรรคก้าวไกลเนี่ยนะออกมาแฉว่ามีผู้ช่วยส.ส.กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเข้าไปมีเอี่ยวเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินจากบริษัทบ่อขยะและอาจจะมีการเลี่ยงภาษีด้วยซึ่งจะมีผลต่อการกล่าวหามาถึงคุณวุฒิพงษ์เกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศแต่ปรากฏว่าก้าวไกลสอบสวนล่าช้าปกปิดความจริงที่ควรจะทำนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณศรีสุวรรณดูนะครับประเด็นที่องค์การรับทราบและเป็นที่สงสัยก็คือว่าการออกมาแฉของสสปราจีนบุรีเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายของปปช.นะครับจึงต้องนำความนี้มาให้ทางปปช.ได้ดำเนินการไต่สวนแล้วก็มีคำความเห็นออกมาว่ากรณีดังกล่าวนี้เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่อีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยสสปราจีนบุรียังได้แฉต่อไปอีกว่ากรณีการเรียกรับหรือเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการจัดซื้อที่ดินของโรงงานบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยตนเองได้ร้องมายังคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมาหลายเดือนแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีการถูกร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศอีกแต่พรรคก้าวไกลก็ยังเพิกเฉยยังไม่ดำเนินการอะไรการกระทำดังกล่าวเพื่อปกปิดหรือช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกพรรคหรือบุคคลที่มีตำแหน่งภายในพรรคนี้อาจเข้าข่ายความการปล่อยปล่อยในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการทุจริตการทุจริตต่อหน้าที่เรื่องของจริยธรรมซึ่งเป็นบทบาทของปปช.ที่จะต้องดำเนินการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นหากพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดต่อกฎหมายขัดต่อจริยธรรมจะได้ดำเนินการลงโทษหรือเอาผิดตามคำร้องของกฎหมายต่อไปครับนี่นะเอาผิดกับคนที่เป็นผู้ช่วยส.ส.นะผู้ช่วยส.ส.กรรมการบริหารพรรคที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปวุฒิพงษ์ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยบอกเรื่องนี้ผมยื่นเข้าพรรคไปนานแล้วนะนานแล้วแต่ว่าเรื่องคุกคามทางเพศของเขาเนี่ยมาทีหลังด้วยแต่ถูกตัดสินก่อนนี่นะฮะแล้วก็พาดพิงไปถึงเบญจาแสงจันทร์ซึ่งชัยธวัฒน์ก็ออกมาบอกว่าเบญจานั้นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่ว่าในมุมของคุณศรีสุวรรณบอกว่าเมื่อถูกกล่าวหาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาร้องกับปปช.เพราะว่าดูแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้หรือดำเนินการช้ามากนะฮะผู้ช่วยส.ส.คนนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้ศึก10พฤศจิกายนจะศึกพรุ่งนี้ครับบวชตอนนี้บวชอยู่ด้วยกันกับนายหน้าค้าที่ดินอ๋ออยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่รู้จีวรร้อนๆหรือเปล่าพรุ่งนี้ศึกนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะแล้วก็วันนี้ทางคุณศรีสุวรรณมาออกรายการ Top New Talk นะฮะพูดใน2ประเด็นประเด็นแรกพูดถึง2ส.ส.ที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศและถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับกับชัยยามพวานก็คุณศรีสุวรรณพยายามจะบอกนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยมีความผิดร้ายแรงฉะนั้นเขากำลังรอดูว่ามีพรรคไหนจะรับสองคนนี้ไหมถ้ารับเนี่ยจะยื่นยุบพรรคเลยนะถือว่ามีความผิดผิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังคุณศรีสุวรรณอธิบายนะถ้ามีพรรคการเมืองไหนรับส.ส.สองคนนี้เข้าไปสังกัดพรรคเนี่ยผมก็จะดำเนินการตรวจสอบพรรคการเมืองที่รับนั้นเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมือง
ในมาตรา45เนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบหรือดูแลสมาชิกมิให้ไปละเมิดกฎหมายไม่ให้ไปกระทำการในลักษณะที่เข้าข่ายการสนับสนุนส่งเสริมการผิดศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งการไปทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงั้นไอ้เรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลและธรรมอันดีของสังคมจริยธรรมถูกต้องฮะงั้นพรรคการเมืองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไปดูซิพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมืองเขาเขียนว่าไงในข้อบังคับพรรคเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนไว้ว่าจะไม่รับบุคคลที่มีพฤติการในลักษณะนี้งั้นแต่คุณกล้าที่จะรับบุคคลเหล่านี้เข้าไปเนี่ยแน่นอนครับคุณก็แสดงว่ากล้าเสี่ยงที่จะต้องถูกคนชื่อศรีสุวรรณร้องเรียนแน่นอนเพราะร้องเรียนเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ากกต.เขารับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยว่าอาจจะเข้าข่ายถ้าสามารถส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคนั้นได้ตามมาตรา92อนุมาตรา3ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ได้เลยผิดจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกันที่เขาขับออกไปเข้าไปอยู่พรรคเป็นธรรมเป็นไปได้ไหมที่พรรคเป็นธรรมจะรับส.ส. 2คนนี้เข้าไปอยู่ในพรรคก็แล้วแต่มติของพรรคเป็นธรรมฮะแต่ผมเชื่อว่าพรรคเป็นธรรมก็คงต้องดีดลูกคิดสารตะมากพอสมควรมันไม่เหมือนกับกรณีหมออ๋องนะครับหมออ๋องเนี่ยนะจริงๆยังเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสาเหตุที่ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลเนี่ยมันคือสาเหตุอะไรนี่พรรคไหนรับ2คนนี้ไปแล้วก็โดนคุณศรีสุวรรณยื่นแน่ ถึงขั้นยุบพรรคนะฮะ ถึงขั้นยุบพรรคแล้วก็อีกเรื่องนึงประเด็นที่ก้าวไกลจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดเผย22ส.ส. ที่ไม่โหวตให้ชัยยามพวานออกจากพรรคคงจะจำกันได้นะคุณศรีสุวรรณวันนี้พูดเรื่องนี้ด้วยตอนนี้พรรคก้าวไกลก็ยังไม่เปิดรายชื่อ22ส.ส.ที่ไม่ขับส.ส.ผู้อัดคุณศรีสุวรรณมองยังไงคะผมก็ดีใจฮะที่เขาไม่เปิดทำไมอ่ะมันสะท้อนให้เห็นนะคือผมไม่มองไม่เหมือนชาวบ้านเขานะมันสะท้อนให้เห็นเนี่ยวันที่คุณออกมาโฆษณาชวนเชื่อกับพี่น้องประชาชนนะฮะมาโดยตลอดว่านโยบายของคุณเนี่ยพรรคประชาชนอยู่เหนือพรรคอยู่เหนือส.ส.อะไรต่างๆเหล่านี้มันคือความโกหกของพวกคุณโดยแท้จริงโอยแรงหรือเปล่าพี่สีก็เพราะรูปประธรรมที่มันเกิดขึ้นจากมติที่มี22คนไม่ลงมติให้เนี่ยมันสะท้อนแล้วไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบแต่ก่อนหน้านี้คุณบอกมาโดยตลอดว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสเขาหาเสียงว่าคุณต้องมี open data ถูกต้องเขาพูดคำนี้มาโดยตลอดในการหาเสียงมาโดยตลอดนะแต่ณวันนี้มันเรื่องเกิดในพรรคของคุณกลับพยายามปกปิดว่าอย่าไปรู้เลยนู่นนี่นั่นโดยอ้างเหตุผลสารพัดผมจึงต้องฟ้องพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่านี่ไงพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้ไงเวลาหาเสียงเนี่ยโหยอย่างกับเทพเจ้าเทพบุตรโหจะทำโน่นทำนี่นโยบาย4-500นโยบายไม่กลัวด้อมชอบเข้าทัวร์มาลงเหรอคะเนี่ยอยากมาก็มาสิน้ำมันยิ่งแพงอยู่พี่สีนี่กันแรงเหมือนกันนะโอ้โหศรีสุวรรณจันยาท่านผู้ชมคนนี้แหละฮะที่ล้มพักอนาคตใหม่ฮะคนนี้เป็นคนที่ยื่นและที่สุดก็ไปถึงจุดจบอวสานของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาถึงก้าวไกลนะฮะโอ้เห็นไหมนี่โอ้โหถูกยื่นเนี่ยยุบยับไปหมดนะฮะนี่ยังไม่นับรวมอย่าเพิ่งลืมนะมีของคุณสุภชัยใจสมุทรด้วยใช่อันนั้นยื่นเนี่ยกรณีที่ก้าวไกลเนี่ยขับปฏิพัทธ์ออกจากพรรคโดยที่ก็งงๆว่าปฏิพัทธ์ผิดเรื่องอะไรมติเป็นยังไงใช่ขับออกมาดูเหมือนกับไม่ครบองค์อ่ะไม่ครบองค์